ดีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ภารกิจของเราทำงานให้ช้างครับยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเขาอยากกินช้างอีกไปบุญให้ด้วยกำลังจะฝึกกินหญ้าครับกำลังจะฝึกกินหญ้ามือกับแม่มือครับเดี๋ยวเชื่อเขาเราทานอยู่ประมาณนี้ทุกวันนะครับทุกวันตอนเช้าเช้าครับดูครับเด็กหญิงใบบุญของเราครับแต่ละเชือกข้างหลังนู่นครับทานเหมือนกันหมดครับอาหารเราจะลงให้เท่าๆกันครับตอนเช้าเช้าลงเป็นชุดเป็นชุดครับเดี๋ยวจะต้องออกไปตัดอาหารต่ออีกนะครับตอนนี้เพราะว่าเอาไว้มาไว้ให้ทานตอนเย็นครับตอนเย็นเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าฝนน่าจะตกนะครับน่าจะตกมืดมาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้ชมความน่ารักของใบบุญนะครับดูครับปีนคอกเดี๋ยวจะไปช่วยพ่อขโมยหญ้าเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราจะมาทานอาหารร่วมกันตอนเช้าแบบนี้ทุกวันนะครับทุกเช้าก็จะมีช้างมายืนทานใบบุญก็จะมีความสุขกว่าเพื่อนครับดูครับหน้าตาช้างมีความสุขอยู่ประมาณนี้ครับดูครับดีอกดีใจนะครับความน่ารักของช้างเราตอนเช้าที่อยากให้แม่ๆสี่หลายท่านได้รับชมกันนะครับเอฟซีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักของเรานะครับนะครับอยู่ประมาณนี้ทุกวันใบบุญเนี่ยจะดีใจที่สุดครับมีเพื่อนมาเล่นเลยทุกวันครับดูตอนนี้บัวตองเนี่ยจะอ้วนมากครับอ้วนตัวดำปื๊ดเลยนะครับอยู่สภาพแบบนี้ทุกวันนะครับแบบนี้ทุกวันก็เราเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีครับนี่ผมจะไปตัดอาหารนะครับเลยไม่ได้พาน้องออกมาข้างนอกครับเพราะว่าต้องออกไปตัดหญ้าต่อนะครับตอนเช้าเป็นคลิปตอนเช้าอีกที่ต้องไปตัดอาหารตอนเช้าๆให้กับหลายๆเชือกได้ทันให้อิ่มครับเราดูแลกันแบบนี้ทุกวันครับตอนเช้า
องก็จะมาทักทายใบบุญครับใบบุญก็จะไปหาบัวตองประมาณนี้ครับจะไปดมกลิ่นนะครับไปดมกลิ่นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยให้นะครับเรียกสร้างความเคยชินครับนะครับวิดีโอของเราไม่มีการตัดต่อครับถ่ายแบบสดๆเลยครับถ่ายสดๆไม่มีการตัดต่อไม่มีการเรียบเรียงครับถ่ายรูปเดียวจบรูปเดียวจบเลยครับก็ถ่ายความเป็นจริงเท่านั้นครับเราจะถ่ายเฉพาะความเป็นจริงความน่ารักของช้างให้ท่านรับชมว่าชีวิตของช้างแต่ละวันทําอะไรบ้างส่วนเอฟซีหลายท่านจะเป็นอย่างไรหรือคิดอย่างไรก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องของเราเพิ่มมากขึ้นได้ครับนี่คือเป็นวิธีของคนเลี้ยงช้างของเราแล้วก็เป็นวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้านครับแบบพื้นบ้านสร้างความรักให้ช้างพยายามดูแลกันต่อไปครับ FC ท่านใดนะครับที่บอกว่าเข้าดูไม่ได้เลยไม่เห็นมีคลิปใหม่ขึ้นเลยท่านยังไม่กด Subscribe หรือกดกระดิ่งครับถ้าท่านอยากให้ดีให้ท่านกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องของเรานะครับดูครับใบบุญจะมีอาการดีใจเป็นพิเศษครับวิ่งไปวิ่งมาอย่าลืมครับชมคลิปของเราสนุกและถ้าถูกใจท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอให้ FC ท่านมีความสุขมากครับสวัสดีครับดูครับใบบุญของเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ